ติมากรรมไทยๆครับโดยอาจารย์ตรงนะครับผมอาจารย์ตรงนะครับวันนี้เป็นเทปแรกขอแนะนำในเรื่องของวัสดุวัตถุดิบในการปั้นก่อนอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราใช้ปั้นโดยปกติโดยทั่วๆไปนะครับรู้จักกันตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะครับก็คือดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันเนี่ยเป็นวัสดุที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ใช้กันมานานนะครับข้อดีของดินน้ำมันก็คือมีเนื้อละเอียดนะครับปั้นง่ายนะครับใช้ความร้อนนิดหน่อยแล้วก็สามารถมันก็จะนิ่มแล้วก็ปั้นได้ง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับก็คือว่ามีความอ่อนตัวนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางทีพอมือเราไปโดนไปแตะมันก็จะลบเลือนเพราะว่าเนื้อของดินน้ำมันเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งนะครับมันค่อนข้างจะนิ่มเพราะนั้นดินน้ำมันก็เลยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับหาได้ง่ายใช้งานง่ายนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายสีแล้วก็ราคาไม่แพงนักนะครับมีกลิ่นที่ดีกว่าเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนนี่กลิ่นดินน้ำมันก็จะเหม็นสาบๆนะเดี๋ยวนี้มีสายกลิ่นผลไม้กลิ่นคล้ายๆขนมนะฮะกลิ่นแต่กินไม่ได้นะครับนะฮะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยสำหรับผู้ปกครองควรจะแนะนำเด็กๆลูกหลานนะครับวัสดุอย่างที่สองนะครับที่พวกเราสามารถหาได้ง่ายนะฮะแล้วก็เป็นวัสดุพื้นฐานในการปั้นปฏิมากรรมนั่นก็คือดินเหนียวนะครับซึ่งอาจจะไปขุดตามท้องไร่ไปนานะครับตามคูคลองหนองบึงตรงไหนก็ได้นะครับก็สะดวกนะฮะใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณนะครับปั้นไหปั้นหม้อปั้นบัวปั้นควายเล่นกันมาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนะครับหรือถ้าในสมัยนี้เนี่ยการไปขุดอาจจะไม่สะดวกนักนะครับก็สามารถจะไปตามโรงงานที่เขาเผาอิฐนะอิฐมอญอิฐแดงนะครับก็ขอซื้อเขาได้ดินที่เขานวดเสร็จแล้วเตรียมจะทำเป็นอิฐนะครับหรือถ้าบ้านใครไม่มีใกล้ๆแนะนำให้ไปหาตามร้านต้นไม้นะครับร้านขายต้นไม้เนี่ยเขาก็จะซื้อดินจากโรงอิฐมาเพื่อจะเอามาทำดินเหนียวสำหรับปลูกบัวนะครับถ้าร้านไหนมีขายบัวนะครับดอกบัวนะครับก็จะมีดินเหนียวประเภทนี้ขายนะครับก้อนนึงก็อยู่ที่ประมาณ10บาทนะก้อนก็ขนาดเท่านี้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มาใช้ได้นะครับข้อดีของดินเหนียวก็คือหาซื้อง่ายนะครับมีราคาถูกทำให้นิ่มด้วยการผสมน้ำนะครับเอานวดด้วยน้ำหรือว่าเอาฟอกกี้ที่ฉีดด้วยผ้าฉีดนะครับก็จะอ่อนตัวแล้วก็สามารถนวดได้ใช้งานได้ง่ายนะครับข้อเสียของดินเหนียวก็คือเมื่อแห้งแล้วจะไม่อยู่ตัวนะครับเมื่อแข็งเนี่ยจะแตกเพราะว่าโมเลกุลของเนื้อดินมันจะหดตัวนะครับทำให้ดินแตกนะครับยกเว้นว่าถ้าเราทำบางๆอย่างเช่นปั้นหม้อปั้นไหเนี่ยค่อนข้างผิวบางเนื้อบางก็จะสามารถทนอยู่ได้นะครับการหดตัวก็จะไม่มีปัญหาก็คือมันหดตัวพร้อมๆกันนะครับประการที่2ของข้อเสียของดินเหนียวก็คือมีเศษหินเศษดินเศษทรายอยู่ในดินเหนียวเยอะเพราะนั้นในการปั้นที่จะเก็บรายละเอียดนะครับก็บางครั้งบางทีอาจจะทำได้ยากขูดๆไปอาจจะเจอก้อนหินก้อนดินอยู่ข้างในก็ต้องเตรียมดินให้ดีครับต้องมีการนวดมีการกรองดินนะครับอาจจะต้องมาปั่นให้เหลวเป็นน้ำนะครับแล้วก็เอาตะแกรงกรองเพื่อจะเอาเศษหินเศษกรวดชิ้นใหญ่ออกไปนะครับก็เป็นวัตถุดิบอย่างที่สองที่ใช้นะครับส่วนวัตถุดิบตัวสุดท้ายตัวที่สามนะครับซึ่งนักปั้นหรือประติมากรไทยเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่สมัยอดีตเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่มือโปรขึ้นมาหนึ่งนะครับวัสดุที่ใช้ก็คือขี้ผึ้งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้หน้าตาของขี้ผึ้งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นแท่งอย่างนี้นะครับขายเป็นกิโลนะครับราคากิโลละประมาณ70ถึง100บาทนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอร้านปลีกหรือส่งนะครับเนื้อก็จะแข็งนะครับขี้ผึ้งเนี่ยก็คือทำมาจากรังผึ้งนะครับรังผึ้งเอามาหลอมรวมแล้วก็ผสมสารเคมีบางตัวเข้าไปทำให้มีความแข็งตัว
ะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ลักษณะก็คล้ายๆกับเทียนขี้ผึ้งที่เอาไว้เวลาทำน้ำมนต์นะครับแต่ว่าขี้ผึ้งแบบนี้จะมีความแข็งมากกว่านะครับขี้ผึ้งสำหรับทำเทียนอย่างนั้นจะเป็นขี้ผึ้งแท้ 100% ซึ่งก็จะค่อนข้างอ่อนกว่านิดนึงนะครับการใช้ขี้ผึ้งปั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความร้อนคล้ายๆกับดินน้ำมันครับแต่ว่าเมื่อขี้ผึ้งเย็นตัวลงเนี่ยจะมีความแข็งนะครับมากกว่าดินน้ำมันดินน้ำมันเนี่ยถึงปล่อยให้เย็นแล้วมันก็ยังไม่แข็งนะครับแต่ว่าขี้ผึ้งเนี่ยแข็งเลยแข็งเป๊ะเลยนะฮะปลาหัวหมาแตกเลยนะครับเพราะนั้นในส่วนของการเก็บรายละเอียดถ้าเราปั้นด้วยขี้ผึ้งนะครับรายละเอียดที่เราเก็บนะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะคงอยู่นะครับเพราะว่าขี้ผึ้งเนี่ยสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็มีความแข็งตัวที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แต่ว่ามีขั้นตอนในการใช้นะครับขั้นในการที่เราจะปั้นขี้ผึ้งได้เนี่ยเราก็ต้องรู้เทคนิควิธีการนะครับเพราะว่าถ้าขี้ผึ้งเป็นก้อนแข็งเนี่ยจะเอามาปั้นถ้าคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยก็จะไม่สามารถจะปั้นออกมาได้นะครับต้องมีการผสมน้ำมันมีการเคี่ยวนะครับต้มด้วยไฟนะฮะอุ่นด้วยความร้อนนะครับแล้วก็ผสมให้ได้สัดส่วนแล้วก็หลังจากที่มันแข็งแล้วเนี่ยเราอาจจะทำให้มันอ่อนได้ด้วยไดเป่าผงนะครับหรือว่าอาจจะใช้หลอดไฟให้ความร้อนนะครับก็สามารถจะทำได้นะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงวิธีการในการปั้นสำหรับวัสดุต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันไปการเตรียมวัสดุการใช้วัสดุนะครับที่เหมาะสมกับงานนะครับแล้วเราก็มาเรียนวิธีปั้นนะครับอย่างง่ายๆพื้นฐานด้วยกันนะครับสำหรับเทปนี้ผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ